ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ KKP Focus นะครับช่วงกูรูโต๊ะกลมนะครับอย่างที่เราคุยกันไปในช่วงแรกแล้วว่าในเรื่องของวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ RMF เป็นหลักนะครับผมแล้ววันนี้เราก็ได้เรื่องของกูรูด้านนี้มาด้วยครับคุณปาล์มใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.พิพัฒน์เหลืองนันลมิตรชัยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับครับเราพบกัน2สัปดาห์ติดสัปดาห์ที่แล้วคุย LTF ไปอย่างโหต้องบอกว่าละเอียดมากได้รับข้อมูลดีๆได้รับกองทุนที่น่าสนใจด้วย IMF ราคาแตกต่างจาก LTF อย่างไรนะทั้งในเรื่องของประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับด้วยแล้วก็เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่า IMF นะครับก็เป็นต้องบอกเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณอายุนะครับการสนับสนุนการออมเพื่อการเกษียณอายุนะครับโดยที่หลักการเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือคล้ายๆ LTF นะครับตรงที่ว่าเงินที่เอาไปลงทุนเนี่ยนะครับจะเอาไปหักจากรายได้ที่จะนำไปคำนวณภาษีนะครับงั้นคล้ายๆกันเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมอยากจะลงทุน 100,000 บาทนะครับในกองทุนนะครับถ้า tax bracket ผมเนี่ย 20% นะครับก็แปลว่าเงินที่ไปลงทุน 100,000 บาทนั้นเอาไปหักลดนะฮะจากการคำนวณภาษีผมก็ได้เงินภาษีคืนมา 20,000 บาทงั้นเงินที่ไปลงทุนจริงๆจะเหลือแค่ 80,000 บาทนะครับก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนโดยการเอาเงินมาแถมให้นะจากการลดเงินภาษีที่ผมต้องจ่ายจริงๆนะครับนั่นก็เป็นประเด็นคล้ายๆกันก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนให้คนมีเงินออมนะครับสำหรับการเกษียณอายุนะครับก็เลยบอกว่าถ้าใครลงทุนนะครับสามารถที่จะหักนะครับ 15% นะครับของรายได้ที่ต้องคำนวณภาษีนะครับแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับแต่ประเด็นเนี่ยคือ IMF เนี่ยจะยุ่งยากกว่า LTF นิดนึงนะครับก็คือว่า 15% ไม่เกิน 500,000 บาทเนี่ยนะครับจะถูกนำไปแชร์กับอีก2เรื่องนะฮะก็คือ1ก็คือเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทนะครับถ้าใครทำงานบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทหรือใครทำงานราชการนะครับก็จะมีเงินสมทบกบข.นะครับเงินตรงเนี้ยนะครับจะต้องเอาไปหักก่อนก็แปลว่าเงินเนี้ยรวมตรงนี้ไปแล้วนะครับก็หมายความว่าสมมติว่าที่บริษัทนะครับมีเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ นะครับ 100,000 บาทนะครับก็จะเหลือสำหรับให้ไปซื้อ IMF คือซื้อกองทุนเนี้ยนะครับไม่เกินถ้าเกิดว่าใครเป็นฐานะดีหน่อยไม่เกิน 500,000 เนี่ยได้เงินเข้าไปแล้วก็จะเหลือแค่ 400,000 ถูกต้องแล้วก็จะมีก้อนนึงนะครับก็คือเรื่องของการซื้อประกันแบบบำนาญประกันครับภาษาอังกฤษเรียก annuity นะคือซื้อประกันวันนี้แล้วก็ไปเริ่มจ่ายวันที่เกษียณอายุนะครับเป็นจำนวนเท่าๆกันนะครับเนี่ย3ตัวนี้จะต้องมาผสมรวมกันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 15% ของรายได้ในปีนั้นนะครับแล้วไม่เกิน 500,000 บาทนะครับงั้นในแง่ของเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีให้ยุ่งยากไปอีกนิดนึงจำได้ใช่ค่ะ LTF เนี่ยนะครับตอนนี้เงื่อนไขใหม่ก็คือต้องถือ7ปีปฏิทินครับ IMF เนี่ยบอกว่าจะต้องถือนะครับแล้วก็ห้ามขายหมายความว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนกองภายในได้นะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้เนี่ยจนกระทั่งอายุ55ปีนะครับเพราะนี่คือจุดประสงค์คือซื้อเพื่อเอาไปใช้ในยามเกษียณนะครับงั้นก็ห้ามถอนเอานังมาใช้เนี่ยนะครับก่อนอายุ55ครับแล้วก็ต้องมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับก็แสดงว่าอาจจะต้องพออายุครบ50เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะถอน55เนี่ยก็คงต้องลดเงินที่ต้องใส่เข้าไปนะครับคือหมายว่าอายุเกิน55ยังถอนได้อยู่นะครับแต่ว่าห้ามถอนก่อนอายุ55นะครับแล้วก็คือใครเริ่มซื้อแล้วเนี่ยนะครับสามารถนะครับเว้นวรรคนะครับได้ไม่เกิน1ปีแต่ว่าซื้อปีเว้นปีได้ซื้อปีเว้นปีได้ซื้อปีนี้ซื้อเมื่อ2ปีที่แล้วซื้อเมื่อปีที่แล้วปีนี้สมมติว่าลืมนะครับก็สามารถข้ามได้แล้วไปซื้อปีหน้าเลยนะครับแต่ถ้าปีนี้ไม่ได้ซื้อนะครับปีหน้าข้ามอีกมีเรื่องผิดเงื่อนไขแล้วอาจจะต้องจ่ายค่าปรับนะครับงั้นก็จะเป็นมีความยุ่งยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าหลักการเนี่ยต้องการสนับสนุนให้คนมีเงินออมในวัยเกษียณนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขที่เพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงค่ะคือสิทธิประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนกันแต่ว่า IMF จะเน้นในเรื่องของวางแผนเพื่อการเลี้ยงชีพเข้าถึงชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อการเกษียณนั่นเองนะคะเมื่อกี้นี้ที่ดร.มองว่าการลงทุนใน IMF เนี่ยก็คือกว่าที่จะไถ่ถอนได้ก็คือต้อง55ขึ้นไปนะครับแสดงว่านักลงทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนใน IMF ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นนักลงทุนที่วัยค่อนข้างใกล้เกษียณแล้วใช่ไหมครับ
นี่จริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยครับตรงกันข้ามใช่เพราะว่าเป็นการออมเพื่อการเกษียณนะครับถ้าเกิดเราไปเริ่มออมตอนใกล้เกษียณแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เงินนะเงินก็ เงินที่จะมีเอาไปใช้ในหลังวัยเกษียณเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับแล้วก็โอกาสที่เงินจะโตนะครับก็จะมีแล้วระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะครับงั้นก็จะมีปัญหางั้นจริงๆแล้วผมจะบอกว่าควรจะเริ่มออมตั้งแต่วัยเด็กเลยใครที่เริ่มทำงานมีเริ่มมีรายได้เนี่ยควรจะเริ่มซื้อ IMF ไว้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยมันมียาวนานพอให้เงินมันงอกงามต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่เราเกษียณนะครับไม่ใช่ว่าไปรอใกล้ๆจะเกษียณแล้วถึงจะเริ่มออมอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่คนทั่วไปเข้าใจกันก็คือว่าลงทุนใน IMF ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการลงทุนในพันธบัตรซึ่งผลตอบแทนก็จะน้อยกว่า LTF ซึ่งให้ผลตอบแทนลงทุนในตลาดหุ้นก็ให้ผลตอบแทนมากกว่าอันนี้จริงไม่จริงยังไงครับโอ้จริงๆแล้วก็ตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่า IMF เนี่ยข้อดีของกองทุนประเภท IMF เนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับไม่ได้มีแค่ fixed income จริงๆแล้วมีหุ้นนะครับหุ้นไทย 100% หรือกองทุนผสมนะครับคือกองทุนที่ทำ asset allocation ให้นะครับเรียกว่า balance fund ก็มีนะครับหรือบางกองทุนเนี่ยเริ่มจะมีกองทุนลักษณะที่เรียกว่าเป็น target date นะครับก็คือสมมุติว่าใครที่จะเกษียณในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะทำ rebalance ให้ไปเรื่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งกองทุนประเภทแบบ rebalance เนี่ยขออนุญาตก็คือเปลี่ยนจากหุ้นมาเป็นพันธบัตรอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับลองคิดง่ายๆก็ได้ครับว่าสมมุติว่าผมอายุ20นะครับผมอาจจะสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะกว่าจะไถ่ถอนเนี่ยอีก35ปีนะครับผมก็อยากที่จะลงทุนในกองทุนที่มันมีสัดส่วนของหุ้นเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมันจะเติบโตไปเรื่อยๆนะสมมุติว่าเวลาผ่านไปแล้ว20ปีผมอายุ40ผมก็จะบอกว่าเอ๊ะช่วยลดสัดส่วนของหุ้นลงหน่อยได้ไหมเพราะเริ่มเสียวนะครับแล้วก็อาจจะเหวี่ยงเกินไปนะครับพอผมอายุ50เนี่ยผมก็อาจจะอยากให้มีสัดส่วนของหุ้นน้อยๆนะครับมีสัดส่วนของฟิกซ์อินคัมเยอะๆนะครับเพื่อที่จะพอผมเกษียณอายุ55ถ่ายถอนเนี่ยเงินเนี่ยมันจะได้เริ่มนิ่งแล้วนะครับอันนี้บางก็เริ่มมีบริการบางกองทุนที่ทำอย่างนี้ก็คือว่าปรับเปลี่ยนสัดส่วนของเงินลงทุนให้ตามระยะเวลาแล้วก็เหมาะสมกับแต่ละคนที่ต้องการที่จะเกษียณในแต่ละเวลาอายุก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับงั้นก็ต้องมีความช่วยปรับเปลี่ยนให้นอกจากนี้ก็จะมีasset class อื่นๆนะครับอาจจะมีหุ้นในต่างประเทศนะครับมีกองทุนพันธบัตรอื่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามองว่า IMF เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการวางแผนการทำ asset allocation นะครับจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการเกษียณเลยเพราะว่าทางเลือกในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่เราเรียกว่าเราซื้อแล้วเราทิ้งเลยนะครับหรือว่าที่จะสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนสัดส่วนกันได้นะครับงั้นก็แล้วก็นอกจากนั้นรัฐบาลยังจ่ายคืนมาในรูปของเงินภาษีที่จ่ายลดให้นะครับงั้นก็โอ้โหเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมากจริงๆนะและขัดกับมุมมองของคนมากว่าควรจะลงทุนในใกล้เกษียณแล้วหนึ่งหรือว่าผลตอบแทนมันไม่สูงเท่า LTF หรอกซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยบางคนพูดบอกว่าอ๋อนี่เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณยังไม่ใกล้เกษียณยังไม่ต้องซื้อหรอกใช่ใช่ซึ่งวันนี้ผมอาจจะแนะนำวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วควรจะซื้อเลยยิ่งอายุน้อยยิ่งควรต้องซื้อเอาไว้เพื่อการออมแล้วก็อย่าลืมเงื่อนไขด้วยนะคะน้อยคือเว้นได้1ปีแต่ว่าอย่าลืมเกินนี้อย่าลืมเกินกว่านี้คือซื้อปีเว้นปีได้นะคะเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนที่ดร.พิพัฒน์เล่าแล้วนะคะว่าจริงๆเริ่มต้นทำงานเนี่ยแนะนำว่าน่าจะลงทุนใน IMF สะสมไปเลยคือให้มองว่าเป็นเงินออมใช่ครับยาวไปจนเกษียณก็คือเราอาจจะก็คืออันที่หนึ่งเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษีนะครับพอมีรายได้เริ่มไปเสียภาษีเนี่ยทำไมต้องเสียภาษีเกินส่วนที่เราควรจะจ่ายเมื่อเรามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาใช้อยู่แล้วนะครับงั้นอันที่สองเนี่ยก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะออมเงินในอนาคตนะครับสมมติว่าถ้าใครเนี่ยที่ทำงานมาแล้วไม่เคยมีเงินออมเลยก็คงไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาซื้อ IMF จะไปกู้มาซื้อ IMF ก็อาจจะไม่ได้เหมาะนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเหมาะกับคนที่วางแผนสำหรับที่ไปเกษียณในอนาคตจริงๆนะครับอย่างที่เรียนคือมีทางเลือกในการลงทุนมีทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะเรายังไงเราต้องใส่เงินเติมเข้าไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะยิ่งถ้าเริ่มต้นวัยทำงานนะคะเราก็ยังรับความเสี่ยงได้เยอะเนี่ย IMF ที่เป็นกองทุนหุ้นมีย่อมได้เหมือนกันใช่นะคะแล้วเป็นหุ้นปันผลด้วยนี่มีไหมคะจริงๆก็มีหลายสไตล์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนคือเรายังไงเราก็ถ่ายถอนมาไม่ได้นะครับก็คือเราเลือกสไตล์ให้สอดคล้องกับที่เราอยากจะเป็นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นใช้เทคนิคอย่างที่คุยกันคราวที่แล้วนะครับว่าเนื่องจากว่ากองทุนเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งกองทุนที่เรียกว่าเป็นแพสซีฟนะครับก็คือซื้อแล้วเกาะอินเด็กซ์ไปเลยเกาะตลาดไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากยิ่งเราจะใช้เวลาสัก30ปีเนี่ยสมมติคนบอกว่าโอ้โห
เชื่อมั่นในผู้จัดการกองทุนคนนี้มากนะครับแต่10ปีผ่านไปเนี่ย อะไรก็เปลี่ยนไปได้ คนที่เป็นผู้ชนะวันนี้ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับงั้นบางคนถ้าเชื่ออย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะไปซื้อ passive fund นะครับบางคนก็ยังเชื่อผู้จัดการกองทุนจริงๆนะบอกว่าผู้จัดการเปลี่ยนแต่ว่าองค์กรไม่เปลี่ยนนะครับหรือว่าเชื่อมั่นในอนาคตว่าอ๋อถ้าเกิดเขาเริ่มไม่ดีเดี๋ยวเราขายทิ้งเราไปซื้อกองอื่นก็ได้นะครับหรือสับเปลี่ยนก็ได้ก็คิดอย่างนั้นก็ได้นะครับโดยที่เชื่อว่าเราก็เสียค่าธรรมเนียมไปนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะพยายามนะครับที่จะเอาชนะตลาดให้ได้นะครับหรือใช้วิธีผสมนะครับเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับว่าอ๋อบางปีก็จะมีบางผู้จัดการกองทุนทำได้ดีกว่าตลาดนะครับบางปีตลาดอาจจะดีกว่าแต่ว่าผสมกันไปในระยะยาวก็น่าจะลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงเหมือนกันนะครับซึ่งหลักการซื้อ IMF เนี่ยก็เหมือนกับ LTF ซึ่งสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงในหลายกองได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็แล้วแต่สัดส่วนนะครับมันจะมีอยู่2ประเด็นประเด็นคือว่าซื้ออะไรดีกับซื้อเมื่อไหร่ดีนะครับซื้ออะไรดีเนี่ยก็อาจจะเป็นทาร์เก็ตที่เราเหมือนกับอาจจะต้องคิดเอาไว้นิดนึงนะครับว่าสัดส่วนที่เราอยากเห็นในวันนี้อายุเราเท่านี้นะครับเวลากว่าจะถึง55เนี่ยมีเวลาอีกเท่าไหร่ครับแล้วระยะเวลาพวกนั้นเราอยากจะมีสัดส่วนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วเงินที่เราเติมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะไปทำให้สัดส่วนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะกระจายไปในสินทรัพย์ประเภทหุ้นประเภทอะไรต่างๆนะครับสำหรับเลือกลงทุนเมื่อไหร่ดีเนี่ยนะครับอันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะครับอาจจะคล้ายๆ LTF ก็คือบางคนก็มองว่าอ๋อไม่ต้องคิดอะไรมากซื้อเป็นดอลลาร์คอสไปเลยเพราะดอลลาร์คอสก็คืออาจจะซื้อกำหนดแบ่งเป็นทุกเดือนนะครับซื้อบางคนบอกว่าต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าซื้อจำนวนเท่ากันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นไม้เท่าๆกันนะครับบางคนก็บอกว่าอ๋อซื้อเฉพาะวันที่มีคอร์เรคชั่นหนักหุ้นลงวันไหนซื้อวันนั้นนะครับไม่เกินเดือนละกี่ครั้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางทีอาจจะลืมไม่วิ่งไปซื้อไม่ทันครับเหมือนกันนะครับคล้าย LTF คือทุกคนไปซื้ออาทิตย์สุดท้ายของทั้งปีไปครับไปโอนตังค์กันแทบไม่ทันดร.พิพัฒน์เคยเล่าให้พวกเราฟังนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วคือผลตอบแทนของการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์นะคะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย LTF ก็เลยคุยเรื่องหุ้นไปแล้วมาดูในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะผลตอบแทนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงนะคะรวมถึงหุ้นกู้เอกชนด้วยถือว่าเป็น asset class ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะเพื่อเกี่ยวเนื่องไปกับ IMF ในวันนี้ด้วยค่ะได้ครับก็ถ้าดูสไลด์นิดนึงนะครับที่จะขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับในรอบประมาณสักเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วลองดูว่าผลตอบแทนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูภาพนี้เราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าผลตอบแทนในพวกหุ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นโลกเนี่ยนะครับก็ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ามาด้วยต้นทุนก็คือว่าความผันผวนนะครับจะสังเกตว่าขึ้นลงเวียงหน้านะครับบางคนบอกว่าถ้าไปติดดอยนะครับแล้วก็มาขายเนี่ยบางทีผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้าเรามองข้ามช็อตไปเลยมองเป็นการลงทุนระยะยาวก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันสมมติว่าถ้าเราไปดูข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นประเภทเงินสดวันนี้เราก็ทราบแล้วเงินสดเนี่ยแทบไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยนะครับถ้าเราไปฝากธนาคารนะครับบัญชีออมทรัพย์ได้สัก 0.5% นะครับทิ้งเอาไว้10ปีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โตเท่าไหร่นะครับขยับขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นการลงทุนประเภทพันธบัตรไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือพันธบัตรภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็จะสังเกตว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยสูงกว่าการถือประเภทเงินสดใช่ค่ะนะครับแต่ว่าก็แต่นิ่งเลยนะแล้วก็ความผันผวนเนี่ยค่อนข้างต่ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าพรรัฐบาลไม่เคย default ไม่เคยงั้นก็จ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างต่ำนะเราเรียกว่าเราอยู่ในจังหวะที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเกิดเราไปดูพันธบัตรแม้กระทั่งมองไปไกลนะฮะถ้ามองพันธบัตรสัก3ปีเนี่ยวันนี้อาจจะอยู่สักประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆใช่นะครับถ้าเรายืดไปถึง10ปีอยู่สักประมาณสัก 2% ใช่ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนะครับเราไม่เคยเห็นพันธบัตรต่ำมากขนาดนี้อาจจะลงไปต่ำสุดประมาณสัก 1.5 1.6 สักเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วนะครับแต่ก็จังหวะนี้ก็อยู่ในจังหวะที่ค่อนข้างต่ำนะครับเราอาจจะใช้ภาพนี้ไม่ได้นะครับเพราะภาพนี้เป็นผลตอบแทนในอดีตในอดีตในพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยอาจจะให้สัก 4% 5% วันนี้เหลือประมาณสักสองมันลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าอันนี้คือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าช่วงนั้นตลาดเป็นอย่างไรนะครับระหว่างกลางระหว่างหุ้นกับพันธบัตรนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนทางเลือกทั้งหลายนะครับเช่นที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีเรื่องของ
ตัว property fund แล้วก็ REIT นะครับ PF REIT ตรงนั้นนะครับคือเรื่องของการลงทุนใน property fund นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆส่วนผสมกันระหว่างหุ้นกับพันธบัตรนะครับที่ไปรับผลตอบแทนจากการลงทุนในประเภทของคุกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับหรือการลงทุนเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับพวกคอมมอดิตี้ทั้งหลายนะครับไม่ว่าเป็นทองคำน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ถือเป็นการลงทุนทางเลือกนะครับซึ่งก็มีผลตอบแทนที่อาจจะบอกว่าอยู่ระหว่างนะฮะหุ้นกับพันธบัตรกับพันธบัตรครับแล้วก็บางช่วงก็อาจจะดีกว่าหุ้นบ้างนะครับก็ขยับกันไปเรื่อยๆครับเท่ากับว่า IMF แตกต่างจาก LTF เพราะว่าลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ไม่จำกัดเลยนะคะถ้าปรำนึกถึงอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIT หรือแม้กระทั่งทองคำเนี่ยมีกองทุนที่ IMF ไปลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ด้วยไหมคะมีครับ IMF ก็อย่างที่เรียนคือมีในหลายๆ asset class เลยนะครับแล้วก็มี fund property fund ที่เป็น IMF ด้วยนะครับแล้วก็มี IMF ที่ไปลงทุนใน commodity อย่างเช่นทองคำนะครับมี IMF ที่ไปลงในหุ้นต่างประเทศหุ้นเอเชียหุ้นโลกนะครับโอ้หลากหลายมากค่อนข้างหลากหลายงั้นก็สามารถที่จะเอามาผสมกันได้นะครับตามสัดส่วนการทำ asset allocation ของแต่ละคนได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะมีหลากหลายสินทรัพย์ให้เลือกภายใต้กองทุน IMF นะคะแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนี่เป็นประเด็นสำคัญที่เราพูดคุยกันในวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าช่วงหน้าดร.พิพัฒน์จะฉายภาพต่อนะคะว่ามีกองทุน IMF ใดที่แนะนำบ้างในความเป็น Open Architecture ของภัทรสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ